ข้าวพันกข43พิเศษกว่าข้าวอื่นๆอย่างไรข้าวพันกข43นะคะข้าวพันนี้มีการดัดแปลงเพื่อทำให้ค่าดัชนีน้ำตาลเนี่ยต่ำลงซึ่งจะแตกต่างจากข้าวหอมมะลิทั่วๆไปที่เรารับประทานกันซึ่งจะมีการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลที่เร็วกว่าค่ะค่าดัชนีน้ำตาลหรือGI คืออะไรคะปกติเวลาเราวัดค่าดัชนีน้ำตาลเนี่ยวัดขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าการรับประทานอาหารชนิดนึงเนี่ยค่าน้ำตาลในเลือดของคนเราเนี่ยค่ะจะขึ้นเป็นอย่างไรถ้ามีค่าดัชนีน้ำตาลสูงก็คือหมายความว่ามีการเพิ่มของน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็วแล้วก็ในปริมาณมากนะคะแล้วมีเดียมทูโล GI มันดีอย่างไรปกติค่าดัชนีน้ำตาลนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะก็คือระดับสูงปานกลางแล้วก็ต่ำนะคะปกติเราก็จะแนะนำให้เรารับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำนะคะเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลในเลือดก็จะเพิ่มอย่างช้าๆทำให้ไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพเท่ากับการรับประทานค่าดัชนีน้ำตาลสูงค่ะทำไมข้าวกข43จึงเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานคนสูงอายุและคนรักสุขภาพเพราะว่าข้าวกข43เป็นข้าวชนิดใหม่ที่เป็นข้าวขาวแล้วก็มีดัชนีน้ำตาลเนี่ยปานกลางถึงต่ำก็จะเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะมีภาวะที่ดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินหรือว่ามีการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินที่บกพร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้ำตาลขึ้นเร็วแล้วมีฮอร์โมนอินซูลินอยู่น้อยก็จะไม่สามารถที่จะจัดการกับน้ำตาลในเลือดได้ทำให้น้ำตาลที่สูงเนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำก็จะเป็นตัวช่วยปรับเปลี่ยนให้ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยนะคะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆทำให้อินซูลินที่ออกฤทธิ์ไม่ดีหรือมีอยู่น้อยเนี่ยสามารถจัดการกับน้ำตาลนั้นได้อย่างทันเวลาแล้วก็ทำให้ไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพเท่ากับการรับประทานค่าดัชนีน้ำตาลสูงก็เลยเหมาะกับคนไข้เบาหวานนะคะหรือว่าคนที่รักสุขภาพส่วนในผู้สูงอายุคนสูงอายุเนี่ยก็จะมีอัตราการดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับคนวัยอื่นๆถ้าจะเลือกให้ดีต่อสุขภาพก็ควรจะเลือกทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลางเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการที่มีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินค่ะจริงหรือไม่ถ้ากินข้าวกข43จะทำให้อิ่มนานกว่าการรับประทานข้าวกข43จะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าข้าวกข43มีดัชนีน้ำตาลที่ปานกลางถึงต่ำการที่มีน้ำตาลเพิ่มในเลือดอย่างช้าๆก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอิ่มนานขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่น้ำตาลขึ้นเร็วดูดซึมเร็วแล้วก็กระเพาะว่างเร็วขึ้นเนี่ยในร่างกายก็จะมีการรู้สึกว่าส่งสารสื่อประสาทให้เรารู้สึกว่าเราหิวอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำตาลในเลือดเพิ่มอย่างช้าๆก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอิ่มนานกว่าในขณะที่รับประทานอาหารปริมาณที่เท่าๆกันค่ะ